สวัสดีนักลงทุนสายคริปโตเคอเรนซีทุกท่านด้วยนะครับกับผมกิตแอดมินและผู้สอนของเพจลุงลงทุนรวยลงทุนครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างๆของวันที่12กันยายนปี2021โดยคลิปนี้จะไม่ได้เป็นการชี้นำในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพียงการวิเคราะห์และแชร์มุมมองแผนการเทรดเพราะฉะนั้นแล้วผู้ลงทุนควรศึกษาและวางแผนให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งครับสำหรับเมื่อวานนะครับที่เราวิเคราะห์กันไปนะฮะวันที่11กันยายนเนี่ยผมจะวิเคราะห์ได้ว่านะครับเขายังทำกรอบนะครับดาวเทรนนะฮะในกรอบชแนลนี้อยู่ที่เป็นขาลงครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไซด์เวย์ดาวเป็นรอบขาลงตรงนี้ได้เรื่อยๆจนกว่าจะเลือกทางครับแต่นะครับในเวลา 3:36 นาทีผมได้บอกในคอมเมนต์นะว่า BTC ทำเฟรม1ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงเนี่ยผมเจออย่างหนึ่งคือ bullish divergence ที่เกิดขึ้นครับและอีกอย่างหนึ่งคือหาก RSI ครับรักษาระดับได้50เรื่อยๆเป็นต้นไปเนี่ยมีโอกาสเลือกทางนะครับเบรกกรอบตรงนี้ขึ้นนะครับมากกว่าลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราจะพบว่าตอนนี้เนี่ยเฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับของ time frame 1ชั่วโมงเมื่อตอนนะครับบ่าย3เวลาไทยนะครับทำการเบรกขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะพบว่า RSI ปัจจุบันอยู่ที่63ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มครับว่าจะขึ้นไปได้ต่อนะแต่แนวโน้มการขึ้นไปได้ต่อตรงนี้เนี่ยครับผมมีมุมมองว่าแนวถัดไปนะครับที่ต้องไปเทสเนี่ยผมมองตรงนี้ครับประมาณ46715นะ46715ถ้าเบรกขึ้นไปได้รอเทสเป้าถัดไปครับตรงนี้นะครับเป้าแรกที่รอเทสเป้าที่2คือตรงนี้ครับ47232นะโดยประมาณครับที่จะต้องรอเทสกันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับจะค่อนข้างเป็นแนวต้านในกรอบรอบเล็กนะครับสำหรับรอบนี้ว่าจะเทสขึ้นไปได้หรือเปล่าและถ้าเขาเลือกทางนะครับว่าเขาเบรกขึ้นไปได้รีเทสกันมาเทสในจุดถัดไปครับผมจะมองอยู่ที่ประมาณ 49,000 ถึง 50,000 นะครับที่จะเป็นแนวต้านในกรอบรอบนี้ที่ผมมองไว้ว่าอาจจะเป็นคลื่นย่อยนะอาจจะเป็นคลื่นย่อยที่เราเจอตรงนี้เป็น5แล้ว5แล้ว A นะครับขึ้น B แถวนี้เพื่อสุดท้ายแล้วจะลงมา4ต่อนะเพราะฉะนั้นครับแนวต้านที่ใหญ่ที่สุดผมมองจุดนี้ครับนะและแผนของผมตามเดิมเลยครับถ้าใครติดตามช่องนี้มาโดยตลอดนะครับจะพบว่าแผนของผมรอรับช็อตแถวนี้อยู่นะครับเพิ่มนะเพราะฉะนั้นครับก็รอเลือกทางกันไปครับว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกทางยังไงแต่ผมมองว่ากรอบใหญ่เนี่ยภาพใหญ่นะยังต้องรอเทสส่งแนวนี้ก่อนครับถ้าสุดท้ายเทสมาไม่ผ่านนะเทสมาไม่ผ่านก็สุดท้ายก็ต้องลงครับแล้วเราจะคอนเฟิร์มว่าตรงเนี้ยน่าจะจบ B แล้วนะครับจบ B แล้วนะฮะและเมื่อวานนะครับได้มีคนถามมาว่าว่าผมเนี่ยมองว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรนะมันเป็นแฟลตหรือเป็นซิกแซกต้องบอกอย่างงี้ก่อนครับว่าเมื่อวานผมอาจจะนับเบลอๆไปนิดนึงนะครับตัวคอลเลกชันเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับหลักๆแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัว collection wave นะครับคือ wave ที่เป็นไงครับเป็นขาลงนะครับหรือ sideway หรือ sideway down หรือขาลงเนี่ยจะเรียก collection นะครับ wave โดยที่ collection เนี่ยครับมันจะแบ่งด้วย2อย่างด้วยกันที่ผมเป็นไอ้นั่นนะเป็นแบบหลักๆนะจะเป็น zigzag collection กับ flat collection แต่อันที่เหลือพวก triangle หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยผมจะให้แนวโน้มว่ามันจะเป็นกรอบที่เราสามารถดู price pattern ได้ง่ายกว่านะครับประมาณนี้โดยเฉพาะอย่างนั้นครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเนี่ยคอนเซิร์นอย่างหนึ่งคือตอนนี้กราฟเนี่ยมันยังดูไม่ชัดครับว่าตกลงจะเอา flat หรือตกลงเนี่ยมันจะเอา collection แบบ zigzag นะครับโดย collection แบบ zigzag เนี่ยรหัสคืออะไรครับ535รหัส535คืออะไรคือตอนครบลูป A แล้วเนี่ยครับนะลองมาดูกันตอนครบลูป A กว่าจะครบได้จะต้องมีรหัส5ขึ้นย่อยครับลง1ขึ้น2แล้วก็ลง3ขึ้น4และจบที่5ครับนะอันนี้เขาก็เลยเรียกว่า5535นะครับรหัสขึ้นย่อยคือ535เพราะฉะนั้น5จบไปแล้วครับ5แรกจบไปแล้วต่อไปครับซิกแซกจะมีขึ้น3นะครับก็คือขึ้น A นะครับลง Bแล้วก็ขึ้น4จบครับจบลูปของ B นะครับก็เลยเป็นรหัสขึ้น3และจบด้วย5ครับนะอันนี้จะเป็นรูปแบบซิกแซกครับนะโดยที่รูปแบบซิกแซกเนี่ยครับที่สำคัญเลยคือเวลาลงนะครับรหัสขึ้นย่อยจะเยอะกว่าแต่เวลาขึ้นเวฟ B ตรงนี้ครับสิ่งนี้เนี่ยเขาจะบอกครับว่า
ตัวเวฟบีเนี่ยเวลามันขึ้นนะครับเวลามันยืดขึ้นมาเด้งขึ้นมาได้เนี่ยมันจะนะครับขึ้นไปตามฟิโบ50 6S ถึง 76% ครับโดยตรงนี้นะผมจะแอสซูมว่าง่ายๆเลยว่าเขาจะขึ้นน้อยครับนะเขาจะขึ้นน้อยนะครับ B เขาจะขึ้นมาเล็กๆเพื่อจบ4ตรงต่อนะประมาณนี้ครับสำหรับคอลเลกชันซิกแซกต่อไปเป็นคอลเลกชันแฟลตครับซึ่งแฟลตเนี่ยมันจะมีอยู่หลายแฟลตด้วยกันเรกูล่าแฟลตรันนิ่งแฟลตอะไรก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นครับถ้าหลักการของแฟลตปกตินะครับหลักการง่ายๆคือแตกต่างจากซิกแซกโดยการที่คลื่นเขานะครับจะเป็นรหัส3 3 5ครับโดยรหัสคลื่น3นะครับก็เป็นของลูปขึ้น A ครับก็คือมี1ครับลง1ขึ้น2แล้วก็ลง3ครบครับแล้วก็3ตรงนี้ก็คืออะไรก็1 2 3ครับ5คืออะไรก็1 2 3 4 5นะครับสุดท้ายแล้วเวลาจะหาข้อแตกต่างนะครับระหว่างซิกแซกกับแฟลตเนี่ยครับก็คือรหัสขึ้นตรงข้างหน้าครับว่าจะเป็น5หรือจะเป็น3และอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวพิสูจน์นะครับคือเวลาขึ้นเวฟ B ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาที่ฟิโบเท่าไหร่นะครับโดยที่ตัวแฟลตเนี่ยฟิโบในการขึ้นเวฟ B เนี่ยครับเห็นไหมฮะจะขึ้นค่อนข้างสูงนะครับนะจะขึ้นค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะให้ทุกคนดูคือตอนนี้เวฟ B มันไม่ชัดครับสำหรับผมนะถ้าเราตรงนี้นับขึ้น5นะลง1ขึ้น2แล้วถ้าครบรูป3ตรงนี้แล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับอาจจะเจอ A แล้วก็ได้แต่ A นี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมครับนะฮะผมถือว่ายังไม่ได้สมบูรณ์นะพูดถึงเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100%เพราะอะไรเพราะการรีเทสครับการเอาขอพยายามไม่ใช่รีเทสการขึ้นไปเนี่ยนะครับการที่จะครบรูป A ได้แล้วการขึ้นมาตรงนี้เนี่ยครับมันยังขึ้นมาไม่ถึงโซนฟิโบที่สำคัญครับนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นแฟลตได้จริงๆเนี่ยถ้ามันครบรูป3ย่อยแล้ว1 2 3จบเป็นแบบแฟลตแล้วถ้าการขึ้นมาเป็นรูปแบบ B แฟลตเนี่ยผมจะเกรงว่ามันยังไม่ถึงนะลูป B ตรงนี้ลองดูนะครับดีเทสยังไงนะครับ5มา1ตรงนี้ครับจริงๆมันควรขึ้นมาแถว 49,000 อย่างที่ผมบอกก็คือผมเนี่ยจะรอว่าอาจจะขึ้น B มาแถวนี้ได้นะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันก็จะมีอีกเคสกรณีนึงครับที่ผมวัดนะครับให้นักเรียนท่านนึงที่ผมถามผมเข้ามานะครับว่ามันจะมีโอกาสเป็นซิกแซกได้ไหมซึ่งมีโอกาสครับนะผมจะดูที่ไทม์เฟรม15นาทีนะครับรหัสซิกแซกคืออะไรทวนนะครับ5 3 5เพราะฉะนั้นการลงครับจะมีรหัสนะครับ5นะรหัส5เพราะฉะนั้น5ขึ้นย่อยตรงนี้ผมนับยังไงนะครับคร่าวๆประมาณนี้ครับอันนี้เป็น5แล้วครับขึ้น5จบรอบเป็น impulse wave เรียบร้อยแล้วผมนับตรงนี้นะครับเป็น1ขึ้น2ครับลงขออภัยครับขึ้น3ควรที่จะเป็นแถวๆนี้นะ1 2ครับลง3ครับขึ้น4แล้วก็ครบลูป5ตรงนี้เป็น A แล้วเรียบร้อยนะถ้าสำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าเป็นซิกแซกไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เป็นซิกแซกได้นะครับเป็นซิกแซกคือยังไงนะขึ้น B ก็คือควรขึ้นมาประมาณนะครับ50 61 76นะครับของเวฟ A นะเพราะฉะนั้นการขึ้นมารอบนี้ถ้าถามว่าครบลูปที่จะเป็น B แล้วหรือยังผมมองนะว่าก็ได้แล้วนะมันก็ได้แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วนะครับกฎของ Elliott Wave เนี่ยบางทีการขึ้น B ของซิกแซกเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นต้องมากกว่า 61.8 ก็ได้เพราะฉะนั้น 61.8 ผมอยู่ตรงนี้แต่ตรงเนี้ยมันขึ้นมาไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นการลงมาแบบ Collection ซิกแซก5ขึ้นย่อยตรงนี้นะถ้าเราผมมองนะ Time Frame 15นาทีผมแถได้เลยว่านะผมต้องพูดอย่างนี้ว่าผมแถได้เลยว่าอาจจะเจอแล้วก็ขึ้น B มาแล้วเพื่อสุดท้ายแล้วลง C ต่อแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเรารู้ว่าลูปตรงนี้ครับภาพรวมตรงนี้เนี่ยมันเป็นคอลเลกชันถูกไหมฮะมันค่อนข้างเป็นขาลงครับลองดูนะฮะสิ่งอย่างหนึ่งนะครับที่บางคนอาจจะงงว่าผมนับ impulse waveรู้ได้ไงว่าเป็นคลื่นขาขึ้นหรือคลื่นขาลงผมดูวิธีนี้ครับใช้ EMA tunnel ครับผมเรียกว่า tunnel นะเป็นคลื่น3เส้นตรงนี้ใช้ EMA 25 close low high ในการวัดครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามครับที่นะฮะชุดแท่งเทียนอยู่เหนือ
คลื่นนะครับ3เส้นตรงนี้ไปได้ผมจะเรียกว่าค่อนข้างเป็น impulse wave หรือคลื่นขาขึ้นนะแต่ถ้าลงมาตรงนี้ผมจะเรียก correction แล้วซึ่งการขึ้นมาตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นนะครับคลื่น B A B C ลงได้ต่อนะผมมองลูปนี้เพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นขึ้น5แล้วเรียบร้อยแถวนี้เป็นขึ้น3มันเกิดอะไรครับ bearish divergence เพราะฉะนั้นลูปไอ้ภาพรวมตรงนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็น5แล้วก็ได้นะครับลง A ขึ้น B เพื่อลง C ต่อนะเพราะว่าการที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันมาแถวโซนฟิโบที่บ่งบอกได้แล้วครับว่ามันอาจจะเป็นนะว่ามันอาจจะเป็น B ที่พบอะไรครับนี่อาจจะเป็นซิกแซกก็ได้นี่ครับการขึ้น B มา 61.8% หรือซิกแซกอ๋อขออภัยครับอันนี้ซิกแซกนะแบบแฟลตนะก็ 90% ตอนนี้เนี่ยนะครับยืนยันว่าถ้าตรงนี้เนี่ยเจอรอบขาลงแล้วมันเจอนะครับเป็นรูปแบบซิกแซกไปแล้วเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นประมาณนี้ครับสำหรับรอบภาพนี้เพราะฉะนั้นการลงนะครับในภาพใหญ่ทำเฟรมเดย์จะอ่านได้ครับว่าถ้าครบตรงนี้เป็น B แล้วการลง C จะมี5ขึ้นย่อยครับได้แก่1ครับนะ1ขึ้น2ลง3ครับขึ้น4ไม่โอแลป1แล้วก็ลง5ท้ายที่สุดนะอันนี้คือภาพในอนาคตครับที่รอว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นครับตามมุมมองของผมตามแผนของผมผมรู้แล้วว่าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสเป็น correction wave เพราะฉะนั้นผมจะไม่ไล่ลองเด็ดขาดครับถ้าผมจะไล่ลองผมไล่ลองตั้งแต่นะครับเล่นไล่ลองตั้งแต่รู้ว่าจบ A แล้วเพื่อขึ้นไป B เพราะฉะนั้นตอนที่ใครนะครับได้ติดตามเพจของผมนะก็จะพบว่าผม take profit แถว 50,000 ไปแล้วเรียบร้อยและระหว่างนี้เนี่ยทางผมเล็งหน้าช็อตไว้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับยังเชื่อว่าเป็นบูรันได้ต่อเนี่ยนี่ครับถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็คือจะเป็นรูปแบบแฟลตนะจะเป็นรูปแบบแฟลตที่ B จะยืดขยายไปได้ต่อนะก็คืออาจจะเกิน 56,000 57,000 ไปถึง 64,000 เลยก็ได้นะครับสำหรับ BTC อ่ะย้อนกลับมาแผนเราเหมือนเดิมครับสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าให้ผมมองอย่างเดิมครับว่าถ้าจะเล่นครับถ้าจะเล่นในภาพนี้นะครับรอนะครับรับนี่ชัวร์กว่าครับลองย้อนไปดูได้นะครับในคลิปพาร์ทที่แล้วๆมาผมจะดักชอตตรงนี้เพิ่มเติมนะอ่ะจุดนี้ครับเป็นจุดสำคัญว่าถ้ามีการเด้งขึ้นไปได้มีโอกาสตรงนี้ว่าเป็นจบ B ครับเพื่อลง4ต่อนะอันนี้ย้ำแผนกันก่อนนะครับสำหรับ BTC ประมาณนี้นะครับก็อาจจะได้ความรู้ของ Elliott Wave ไปไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมีสอนให้อีกทีนะอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับ BTCต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีคนรีเควสต์กันมานะครับตัวต่อไปเป็น BNB ครับBNB นะก็ลองดูทำเฟรมเดย์ก่อนครับเคยให้แผนไว้แล้วเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับตัวเหมือนขึ้นมาต้านตรงนี้แล้วนะครับต้านย่อยต้านโอ้ต้านใหญ่เลยนะครับขออภัยนะต้านใหญ่เลยวัดรอบนี้ครับการถ้าการนับขึ้นนะของผมมองตรงเนี้ย5แล้วนะ5แล้วแล้วเป็นไงต่ออ๋อเดี๋ยวพิสูจน์ก่อนว่า5เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับการที่เกิดขึ้น5ได้ตรงนี้เพราะว่านี่ครับผมดูจากรอบที่ AO สูงนะ AO สูงวอลลุ่มค่อนข้างสูงขึ้นมาชันสูงสุดด้วยความชันสูงสุดเป็นขึ้น3ครับลงมา4นะครับลงมา4แล้วขึ้น5แล้วเรียบร้อยการขึ้น5จุดสูงสุดออลไทม์ไฮสูงสุดเป็นไงครับ AO กับวอลลุ่มนะครับต่ำลง RSI ก็ต่ำลงเพราะฉะนั้นเกิด bearish divergence ครับเพราะฉะนั้น impulse wave ตรงนี้เนี่ยครบจบรอบแล้วเรียบร้อยนะสำหรับ BNB เพราะฉะนั้นการที่จะนับเวฟถัดไปฮะกลับมาดูเหมือนเดิมครับกลับมาดูเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการนับถัดไปครับมันก็จะเป็น collection wave ครับนะ collection wave ตรงนี้ผมมองจุดไหนยังไงบ้างตรงนี้จบ5ครับอันนี้อาจจะเป็นการนะครับทำ A ขึ้นมา B นะครับขึ้นมา B แล้วเรียบร้อยแล้วเป็นไงฮะปึ๊บเจอครับ B แล้วเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยรอลง C ต่อเพราะฉะนั้นครับ
เพราะฉะนั้นเหมือน BTC เลยครับไม่ว่าจะเป็น BTC BNB Ethereum เนี่ยเหมือนกันหมดครับค่อนข้างเหมือนกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสขึ้น B ไปแล้วเรียบร้อยถ้าเรามองในภาพเวฟนะครับนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนะครับถ้าเรามองจาก Time Frame Day Tunnel ตรงนี้เราจะพบอะไรครับชุดแท่งเทียนอยู่ใต้เส้นขึ้น3เส้นแล้วครับเพราะฉะนั้นครบลูปตรงนี้อาจจะครบ B แล้วนะแล้วเตรียมลง C ต่อเพราะฉะนั้นการเด้งขึ้นมาเนี่ยครับถ้าใครสนใจเล่นตัวนี้นะครับแบบว่าเล่นฟิวเจอร์ตัวนี้ผมมองว่าเด้งขึ้นมานะรอช็อตได้จะได้เปรียบกว่านะครับรอช็อตได้จะได้เปรียบกว่าการที่จะกลับมาขึ้นเป็นบูรันได้ต่อรอบนี้ผมมองว่าถ้าอยากจะเล่นจริงๆรอเบรกนะครับรอเบรก506ตรงนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับนะประมาณนี้โดยที่สำหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าจะช็อตแถวไหนนะครับคุ้มดีนะครับผมมองแถวนี้ครับนะประมาณนี้นะครับ461ถึง486ครับจะเป็นต้นทุนจะเป็นเป้าในการช็อตนะครับที่ค่อนข้างสวยได้เลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งนะครับสะสมช็อตนะครับแถวๆ3เส้นนี้นะครับไม่ว่าแท่งเทียนจะขึ้นมาแถวไหนนะครับระหว่าง3เส้นเนี้ยถัวนะครับสะสมช็อตได้บริเวณตรงนี้นะครับจะค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะสำหรับ BNB แผนประมาณนี้ครับมันจะค่อนข้างคล้ายนะจะค่อนข้างคล้ายกับตัว Bitcoin มากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสครับว่าโอ้เนี่ยขึ้นมาจบรอบแล้วแล้วก็ลงมานะครับถ้าจะดีดขึ้นไปได้ต่อเบรกตรงนี้ครับภาพเนี่ยคล้ายกับ Bitcoin เลยครับรอเบรกตรงนี้ไปให้ได้เบรกไปได้แล้วรอเทสตรงนี้เผลอๆเทสตรงนี้อาจจะไม่อยู่ด้วยซ้ำครับเพราะว่าอะไรฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับที่อาจจะขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าในรอบตรงนี้ครับมีคนนะครับติดดอยกันเยอะนะเพราะว่าวอลลุ่มตรงเนี้ยนะครับวอลลุ่มโปรไฟล์ตรงนี้ส่งสัญญาณครับว่าแถวนี้เนี่ยคนนะครับซื้อกันเยอะเล่นกันเยอะเทรดกันเยอะแล้วน่าจะมีของต้นทุนซื้อกันอยู่เยอะนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าวอลลุ่มโปรไฟล์สีฟ้าเนี่ยจะเป็นวอลลุ่มการซื้อครับเพราะฉะนั้นสีฟ้าตรงนี้ค่อนข้างเยอะไหมฮะแถวๆเส้นนี้ครับ486เนี่ยต้นทุนบริเวณนี้ครับมีคนติดดอยอยู่เยอะนะเพราะฉะนั้นการขึ้นมารอบนี้ได้เป็นดีมานด์ซัพพลายโซนพอดีไหมครับลองคิดดูนะมีคนซื้อขายกันเยอะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่ติดดอยเนี่ยราคาขึ้นมาตรงนี้ตามหลักของรายย่อยทั่วไปนะครับหรือหลักการของเมาทั่วไปนะครับถ้าเราอยากเอาชนะความคิดแบบเดิมๆได้ครับนะส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าถ้าเขาติดดอยนานๆมาแล้วถ้าขึ้นมาแถวต้นทุนเขาจะขายทันทีหรือไม่ก็ดีดขึ้นนะครับเลยต้นทุนเขาไปหน่อยและขายครับนะส่วนใหญ่รายย่อยจะทนขาดทุนได้นานแต่ทนกำไรได้ไม่นานนะอันนี้คือนิสัยเขาเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ผมรู้ได้เลยว่าถ้าจุดตรงนี้ขึ้นมาจะเป็นแนวต้านที่แข็งแรงได้เพราะว่าเป็นจุดที่ส่วนใหญ่คนติดดอยเยอะซื้อกันเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเสี่ยงครับค่อนข้างเสี่ยงว่าจะตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านได้เพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาคนจะอาจจะแห่ขายได้นะคนอาจจะแห่ขายได้สำหรับ BNB น่าจะประมาณนี้ครับก็รอช็อตแถวนี้ได้นะครับตัวต่อไปครับเป็นลูน่าสำหรับลูน่าครับนะเราลองมาดูไทม์เฟรมเดย์ก่อนสำหรับลูน่าครับเมื่อวานผมบอกไปว่าถ้ารอรับเนี่ยคุ้มกว่าถูกต้องไหมฮะเราจะพบว่าขึ้นตรงนี้น่าจะเจอขึ้น3แล้วเรียบร้อยลง4เพื่อขึ้น5เนาะถ้าแผนผมไม่ผิดอะไรนะเพราะว่าตรงนี้อะไรนะครับ AO สูงครับมีโอกาสเป็นขึ้น3ได้นะมีโอกาสเป็นขึ้น3ได้ขึ้นด้วยความชันวอลุ่มค่อนข้างมานะแล้วก็มีรอบย่อมาตรงนี้มีโอกาสเป็นขึ้น5ครับเพราะฉะนั้นนะครับหรือถ้าเขาอยากจบรอบแล้วก็เป็นไปได้นะที่ผมมองว่าจะจบรอบได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับ3นะ3 3แถวๆนี้นะ3ลง4ครับและขึ้น5การขึ้น5ตรงนี้ AO จะต้องเบรกนะครับเบรกเวฟ3ไปให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองง่ายๆครับว่าจบรอบเนี่ยก็จบรอบได้เพราะว่ายังไงครับ
อ๋อเมื่อวานต้องเกริ่นไว้ก่อนเมื่อวานผมมองว่าลูน่าอาจจะจบรอบนะต้องขอโทษทีครับลูน่าอาจจะจบรอบได้เพราะว่าตามแผนนี้ของผมครับที่มองว่าการขึ้น5มารอบนี้ครับการขึ้น5มารอบนี้เนี่ย AO ไม่ได้ซัดตามนะถ้าเป็นขึ้น5ที่ค่อนข้างโอ้ถ้าเป็นขึ้น5ที่ค่อนข้างดีก็คือจะต้องอย่างนี้แหละครับนะคือขึ้นมาเพื่อจบรอบแล้ว AO จะไม่สูงนะครับคนที่หวังว่าลูน่าจะขึ้นได้ต่อเนี่ยคือต้องมองครับว่ามันจะเป็นขึ้น3การขึ้นตรงเนี้ยจะต้องเป็นขึ้น3อ๋อต้องขออภัยมากๆเลยทีเดียวนะครับลูน่าผมเบอร์มากๆลูน่าตรงนี้นะครับเป็นขึ้น5แล้วเรียบร้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ครับนะเป็น3และถ้าตรงเนี้ยผมนับ3 AO จะสูงถูกต้องไหมครับและการขึ้นมาตรงนี้เนี่ย5แล้วเรียบร้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิด bearish divergence เกิดขึ้นครับแต่การที่ฝืนขึ้นมาตรงนี้ถามว่ามีโอกาสขึ้นไปได้ไหมก็มีโอกาสขึ้นเป็นไปได้ครับนะเราอาจจะนับผิดว่าตรงเนี้ยจากที่เป็น5อาจจะต้องนับใหม่ว่าเป็น3ก็ได้แต่ตราบใดที่ผมจะผิดก็ต่อเมื่อครับก็ต่อเมื่อ AO นะตรงนี้นะ AO ขึ้นมาเบรกภูเขาเก่ายอดภูเขาเก่าให้ได้นะ AO ตรงนี้นะครับถ้าเบรกขึ้นมาปิดเหนือไม่ได้แปลว่าตรงนี้เป็นขึ้น5เพื่อจบรอบแล้วเท่านั้นนะครับและอย่างที่น่ากลัวคือการที่ขึ้นมาได้ของลูน่าเป็นไงฮะ RSI ทำ high ต่ำลงเรื่อยๆนะครับ bearish divergence ต่อเนื่องเรื่อยๆทั้ง AO ทั้ง RSI และ MACD ก็น่าจะเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมองว่าตรงเนี้ยถ้าขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรฮะการ correction wave ก็คือนะครับ A B ลง C ครับนะ A B ลง C เพราะฉะนั้นการที่ทำ A ได้ก่อนที่จะขึ้นทำ A ครับลองมาดูกันการที่จะขึ้นมาทำ A ได้มันก็จะต้องมีรหัสขึ้นย่อยอยู่นะเพราะฉะนั้นมันจะมีนะครับการลงนะครับขึ้น1ย่อยมาไม่ว่าจะเป็นซิกแซกนะหรือแฟลกเนี่ยมันจะมีการลงอยู่ขาหนึ่งขาย่อยแล้วก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเพื่ออะไรตอบง่ายๆเลยครับเด้งขึ้นมาให้รายย่อยนะเชื่อว่าน่าจะขึ้นไปได้ต่อเพราะฉะนั้นรายย่อยคิดว่าไปได้ต่อสุดท้ายจะต้องเป็นไงครับก็จะต้องลงนะผมมองไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่ขึ้นมาได้นะการที่ขึ้นมาได้ตรงนี้จุดวัดใจอย่างเดียวเลยครับว่าจะเบรกไฮตรงนี้ไปได้หรือเปล่าผมขอแค่นี้เลยสำหรับลูน่าถ้าเบรกขึ้นมาไม่ได้แปลว่าตรงนี้จบรอบแล้วนะครับก็คือการลงคือลงขา1นะครับแท่งแดงเป็นลงขา1นะครับขึ้น2แล้วเดี๋ยวต่อไปลง3นะไม่ว่าจะเป็นแฟลตหรือซิกแซกเนี่ยก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นซิกแซกอะไรก็แล้วแต่นะตามนี้ครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูตรงนี้5ครับนะฮะตรงนี้5แล้วเราเจออะไรครับลงมาขา1ครับ1ขึ้น2ครับเดี๋ยวต่อไปจะลง3เพื่อครบลูปอะไรครับลูป A นะถ้าเป็นแฟลตจะมีรหัส3 3 5เพราะฉะนั้นครับอย่างเดียวเลยครับจุดวัดใจเบรกไฮเดิมไปให้ได้นะ43ซึ่งตรงเนี้ยขึ้นมาเทสแต่เบรกไม่ได้เพราะฉะนั้นครับถ้าสนใจลูน่าจริงๆสนใจซื้อสปอตหรือสนใจเล่นลองรอเบรกไฮนะแค่นั้นเลยแผนของเรานะครับสำหรับลูน่าและถ้าต้นทุนในการรับนะก็เสี่ยงเอาตรงนี้ได้เพื่อน่าจะครบ A นะครับอาจจะครบ A แถวนี้ก็ได้เพื่อสุดท้ายขึ้นไป B ได้ต่อนะอันนี้ก็แล้วแต่กันไปซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยจะเป็นจุดรับที่ค่อนข้างเลิศสำหรับเรานะครับผมอ่ะลูน่าประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ต่อไปครับเป็นเหรียญที่มีคนรีเควสกันเข้ามาเป็น ADA Cardano นะครับADA Cardano นี่เหมือนนะครับล่าสุดจะมีอะไรฮะมีข่าวนะเรามาดูกันนะนิวส์ครับGhost Chain Ghostbuster What Cardano Needs Continue Market Gain นะครับก็น่าจะมีข่าวอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าล่าสุดเนี่ยมันเล่นข่าวเรื่องอะไรนะที่วัน2วันนี้เขาจะมีข่าวใหญ่นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ได้เป็นสายผมไม่ได้เป็นสายคริปโต 100% ขนาดนั้นนะครับแต่เทรดอย่างเดียวนะ
เทรดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับว่าถ้าใครจะฟังข่าวจากผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่จะวิเคราะห์กราฟได้อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นครับก็ถ้ามองจากข่าวตรงนี้ก็จะมีเป็นถ้าตรงนี้ไม่น่าใช่ข่าวใหญ่ครับเพราะอันนี้น่าจะได้นะครับนะครับฮาร์ดฟอกนี่ข่าวฮาร์ดฟอกตรงนี้ครับนะข่าวฮาร์ดฟอกนะอันนี้จะเป็นข่าวใหญ่ที่ค่อนข้างพีคหน่อยสำหรับคาร์ดาโนในรอบนี้นะเพราะฉะนั้นครับถ้าให้กลับไปนับเวฟเหมือนเดิมเนี่ยผมเกรงว่าคลื่น3เนี่ยเราน่าจะเจอแล้วนะครับตรงเนี้ยจะเป็นคลื่น3ก็ได้นะหรือจะเป็นคลื่น5ก็ได้แล้วแต่นะแต่ผมไบแอสว่าน่าจะเป็นคลื่น3ลง4นะครับรอบนี้น่าจะชัดว่าอาจจะเป็น3ลง4นะครับแล้วก็รอขึ้น5ได้นะแต่ต้นทุนบริเวณนี้ครับผมจะมองว่าไม่ค่อยสวยในการเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือผมกลัวว่าการขึ้นมารอบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นขึ้น5จบแล้วก็ได้แล้วก็ลง A ขึ้น B เพื่อต่อไปลง C ต่อนะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับ ADA นะผมมองว่ามีอยู่2หน้าด้วยกันครับคือถ้าอยากเล่นหน้ารองนะครับหรือสปอตซื้อสปอตได้อีกนะผมมองว่าไอ้ตัวข่าวฮาร์ดฟอกเนี่ยอาจจะเป็นทำให้เกิดเหตุการณ์เซลล์ออนแฟกก็ได้นะเกิดเหตุการณ์เซลล์ออนแฟกก็ได้เพราะฉะนั้นครับ1ครับซีนาริโอที่1คือถ้าอยากเล่นลองนะครับเบรกไฮเดิมไปให้ได้ครับเบรกไฮเดิมไปให้ได้คือแนวไหนฮะแนวประมาณ3เหรียญเป็นต้นไปนะ3เหรียญเป็นต้นไปถ้าเบรกได้รีเทสกลับมานะครับก็คือเบรกขึ้นไปปุ๊บรีเทสกลับมาลงหน่อยซื้อได้ครับแล้วก็ซื้อชุดนี้นะครับซื้อชุดที่นี่ครับที่ขึ้นมาได้นะอันนี้จะสวยนะครับสำหรับคนที่ยังคิดว่าเป็น bullish ได้ต่อและอีกกรณีนึงคือถ้าเชื่อว่าตรงนี้อาจจะจบ5แล้วลง A ตรงนี้อาจจะขึ้น B ต่อไปลง C ต่อนะถ้าต่อไปลง C ต่อเดี๋ยวผมลองวัดดูให้นะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่านะมีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าตรงนี้อาจจะจบ B ย่อยๆได้แล้วนะเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วนะสำหรับใครที่มองว่าอยากเล่นนะครับ ADA อยากเก็บยาวนะครับผมรอว่ารอต้นทุนแถวนี้ครับนะรอต้นทุนแถวนี้นะครับถ้าลงมานะครับถ้าลงมาได้นะก็จะประมาณ 1.8 ถึง 1.4 ครับนะ 1.8 ถึง 1.4 ถ้าลงมารอบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าช้อนมากๆเลยทีเดียวนะครับนะแถวๆนี้นะครับถ้าหน้างานจริงๆถ้าลงมาหน่อยเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมมาดูหน้างานอีกทีว่าแถวๆนี้น่ารับหรือเปล่าแต่ผมมองเป้าไกลๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะเป็นกรอบคอลเลกชันลงมาซีจริงๆนะครับแถว 1.8 ถึง 1.45 จะค่อนข้างสวยนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับประมาณนี้สำหรับ ADA Cardano นะครับต่อไปเป็นเหรียญที่รีเควสกันมาเป็น Dogecoin ครับ Dogecoin ผมเคยมาโนเวฟไว้นะว่าอันนี้อาจจะเป็นลง2ก็ได้นะลง2แต่เป็นไงฮะลงเรื่อยๆเลยนะครับแต่ถามว่าภาพยังคงเดิมไหมผมมองว่าภาพยังคงเดิมอยู่นะแล้วผมไม่มองว่า Doge เนี่ยมันจะลงไหลไปได้เรื่อยๆนะผมมองว่าอาจจะไม่ได้ลงไหลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นครับตัว Doge เนี่ยอย่างเดิมครับแผนเดิมอย่างที่ผมเคยบอกเลยถ้าอยากเล่นจริงๆผมมองว่าเบรกขึ้น1ไปให้ได้ก่อนถ้าผมแอสซูมว่าตรงนี้เป็น1นะถ้าตรงนี้ขอแอสซูมเป็น1รอเล่นเบรก1นะครับขึ้น1ไปให้ได้ก่อนซึ่งต้นทุนนะครับในการเบรกก็แถวๆนี้ครับประมาณ 0.35 เหรียญนะครับ 0.35 เหรียญเบรกขึ้นไปได้หรือประมาณ 3.3 3.4 เนี่ยนะครับถัวแถวๆนี้ครับถัวแถวๆจะเบรกเนี่ยเล่นแถวๆนี้ได้นะครับปลอดภัยที่สุดเพื่อรอลุ้นครับว่าจะเป็น3ลง4แล้วก็ extend ขึ้นไป5ได้ต่อนะครับโดยขึ้น5ผมมองนะ Dogecoin ผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีอนาคตไปได้ไกลถึงไหนนะครับ bias ส่วนตัวว่ามันยังเป็นเหรียญปั่นอยู่อันนี้คือ bias ส่วนตัวสำหรับผมนะผมเลยคิดว่าถ้าจะกลับมาเป็น impulse wave ได้อีกรอบนึงเนี่ยตึงสุดๆน่าจะ 0.5 ถึง6นะครับ 0.6 นะรอบนี้เนี่ยก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับ Doge ก็นะครับอาจจะเล็งเป้าตรงนี้นะครับในการขายทำกำไรนะครับอาจจะลินนะครับลินขายทำกำไรแถวๆนี้ได้ไปก่อนนะครับถ้าสรุปสุดท้ายลงมาจริงก็นะฮะหลุดนะครับ 0.51 เป็นต้นไปนะครับก็ขายเกลี้ยง
ทั้งพอร์ตได้นะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับ Dogecoin นะ Dogecoin ก็เป้าหมายประมาณนี้ครับรอเล่นเบรกขึ้น1เอาให้ขึ้น1แบบว่าเบรกขึ้นไปให้ได้ก่อนเพื่อคอนเฟิร์มว่าจะขึ้นเป็น3นะส่วนสัญญาณอื่นๆครับอ่ะตรงนี้เนี่ยคอนเฟิร์มว่าขึ้น2แล้วตรงนี้เกิดhigher high นะตรงนี้เกิด higher high ขัดแย้งกับตรงนี้ครับที่ CCI ที่เกิดนะครับ lower high นะครับนะเป็นตัว hidden bullish divergence นะครับผมก็บอกสัญญาแล้วว่าตรงนี้น่าจะครบลูป2แล้วนะโอเคครับสำหรับ Dogecoin แผนน่าจะประมาณนี้ครับครบ2แล้วถ้าสนใจตัวนี้จริงๆสะสมครับเล่นสปอตเอานะสะสมสปอตเอานะครับแถวๆเนี้ยสะสมได้ไหมสะสมได้ครับแล้วก็วางคัดแถว 0.17 ประมาณนี้ครับหลุดโลตรงเนี้ยนะครับก็คัดได้ไม่เจ็บนะครับเพราะว่าค่อยๆถัวนะครับเล็กๆน้อยๆนะขำๆนะครับสำหรับ Dogecoin ตัวต่อไปครับเป็นเหรียญที่มีคนรีเควสกันเข้ามาใน YouTube นะครับเป็นขอ498ตัวนี้ครับ498ผมเคยให้ไว้นะเรียบร้อยว่าน่าจะมาถึงไฮตรงนี้รอเล่นเบรกนะครับเล่นเบรกแถวชุดนี้นะครับ สรุปสุดท้ายก็น่าจะเบรกขึ้นไปได้นิดนึงแล้วก็สุดท้ายก็โดนตบกลับลงมานะครับแล้วก็เลยจุดคัทลอสของเราไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นครับตัว498เนี่ยอย่างหนึ่งถ้าผมให้มองให้ผมมองว่าเวฟเนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันการที่ขึ้นตรงนี้สมมุติว่าเป็นขึ้น1นะครับเราเจอขึ้น1แล้วการที่ลงมานะครับเป็นขึ้น2จะต้องมีรหัส3ย่อยนะก็อันนี้การขึ้น1มาได้ต้องมีรหัส5ครับ1 2 3ก็ได้4 5ตรงนี้จบ A จบ1นะครับลง2จะครบ2ได้ยังไงต้องมีนะครับรหัสลง3ขานะครับ1ครับขึ้น2และนี่ครบลูป3แล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นขึ้น2ถ้าเป็นแฟนบอยตัวนี้จริงๆขึ้น2เราอาจจะเจอแล้วนะครับรอขึ้น3ได้ครับแต่การขึ้น3อีกอย่างนึงนะครับ CCI นะครับเกิด hidden bullish นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างนึงนะเราอาจจะจบขึ้น2ไปแล้วนะครับนะสวยเลยสำหรับ498ผมมองนะว่าถ้าหาเหรียญตัวไหนที่อาจจะขึ้นได้ผมมองนะ498โอ้กำลังมาเลยนะได้อยู่เลยได้อยู่เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการลงมารอบนี้ทันแนลนะครับขาลงยังไม่เกิดนะครับเพราะว่าชุดแท่งเทียนยังอยู่ใน3เส้นนี้อยู่นะครับโอ้สวยสวยเลยเพราะฉะนั้นครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆผมมองลองไปดู4ชั่วโมงดูนะครับถ้าอยากเล่นเล่นชุดเบรกครับเล่นแพทเทิร์นมหาชนไปเลยเล่นชุดเบรกครับนะฮะผมมองแนวนี้ดีกว่านะเอาที่เป็นตรงนี้ที่ปิดนะแล้วก็ปลายไส้หลายๆจุดนะครับนะสำหรับใครยังไม่เก่งเรื่องนี้นะครับลองดูครับว่าเทสกี่จุดจุดแรกครับเทสจุด2ครับเทสจุด3เทสจุด4ครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าขึ้นมาได้แถวๆนี้ครับแผนของผมคืออะไรนะแผนของผมคืออะไรแผนของผมคืออาจจะแบ่ง4ไม้นะแถวนี้เล่นได้ครับไม้แรกเดี๋ยวผมปรับสีก่อนเป็นสีเหลืองนะครับนะถัวแถวนี้ไม้แรกครับไม้ที่2เล่นเมื่อตอนไหนครับเล่นเมื่อเบรกครับไม้2ถ้าสุดท้ายเบรกไม่จริงลงต่อแล้วลงฮวบเลยคัดไปไม่เจ็บครับเพราะว่าแบ่ง2ไม้นะอันนี้2ไม้และไม้ที่3ครับคือรอเบรกขึ้นไปให้ได้ก่อนแล้วสุดท้ายมีเทสกลับลงมานะตรงนี้จะเป็นไม้3สำหรับผมไม้3สำหรับผมจะอยู่ตรงนี้แล้วไม้4ของผมจะอยู่ตรงไหนก็ต่อเมื่อครับว่าตรงนี้จะจบนะครับตรงเนี้ยผมแอสซูมว่าเป็นขึ้น1นะผมเล่นไม้สุดท้ายครับและอาจจะเป็นไม้ที่ให้น้ำหนักเงินมากที่สุดนะก็คือรอเบรกไฮครับที่ผมแอสซูมว่าตรงนี้เป็นขึ้น1เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เบรกขึ้นไปได้นะดีเทสกลับลงมาแล้วขึ้นไปมันจะคอนเฟิร์มครับว่าตรงเนี้ยเป็นขึ้น3นะเพราะฉะนั้น498น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ลองวางแผนนะครับคล้ายๆผมหรือแบบผมเลยก็ได้นะครับถั่วไม้ไประหว่างนี้ก็นะครับเล่นทีละไม้นะครับรอซีนาริโอไปว่าจะเบรกขึ้นได้หรือเปล่าจะรีเทสไหมและจะเบรกตรงนี้ไปได้หรือเปล่านะครับแถว 6.3 6.2 เหรียญนะครับรอเบรกไฮเดิม
ไปได้จะคอนเฟิร์มครับว่ายืดขึ้นมีโอกาสยืดขึ้นเป็นเวฟ3นะอ่ะสำหรับ498น่าจะประมาณนี้ครับผมให้เหรียญในวันนี้เลยนะวันนี้เนี่ยผมให้498เป็นพระเอกหลักของเรานะครับลูน่าอาจจะจบขึ้น5แล้วก็ได้เอดาก็นะเอดาผมก็ยังมองว่า มันค่อนข้างยังไม่โดนใจผมเท่าไหร่นะ498เนี่ยนะครับเวิร์กเลยเวิร์กเลยทีเดียวนะครับตัวต่อไปเป็น IOST ครับIOST ง่ายๆครับนี่ฮะ time frame 4ชั่วโมงดูได้ง่ายๆเลยครับนี่ฮะเห็นภูเขา AO ไหมครับ Awesome Oscillator นะตรงนี้นะครับทำ high สูงขึ้นเรื่อยๆไหมนะครับถามเราก่อนนะตรงนี้กับตรงนี้นะครับภูเขาเดียวกันของ AO เนี่ยอินดิเคเตอร์ AO นะครับเป็นไงฮะภูเขาชันขึ้นไหมครับชันขึ้นเหมือนกันนะตรงนี้ชันขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับมีโอกาสครับมีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าจุดตรงนี้นะครับแถวๆนี้วอลลุ่มหนาด้วย AO หนานะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าตรงนี้เป็นแค่ขึ้น3นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ว่าตรงนี้เป็นขึ้น3นะครับลงมาตรงนี้เป็นขึ้น4ครับเพื่อสุดท้ายแล้วรอขึ้น5ครับแต่รอเบรกเพื่อคอนเฟิร์มว่าจะเป็นขึ้น5ได้จริงก่อนเพราะฉะนั้นครับแผนของผมเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะว่าคอนเวอร์เจนต์หมดแต่อย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าน่าเป็นห่วงนะคือ RSI ครับที่ตรงเนี้ยมันทำไฮต่ำลงนะครับเนี่ยทำไฮต่ำลงนะครับมีอินดิเคเตอร์ตัวเดียวที่ไม่ค่อยบอกว่าตัวนี้สวยเท่าไหร่ก็คือ RSI ครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เราดูเหรียญกันไปนะ498พระเอกหลักครับ IOST เนี่ยก็ผมมองว่ายังไม่ใช่พระเอกนะยังไม่ใช่พระเอกของวันนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นครับสำหรับคนที่สนใจ IOST ครับถ้าเล่นจะเล่นชุดไหนได้บ้างผมมองครับรอเบรก 0.074 เนี่ยไปให้ได้ก่อนเพราะถ้าเบรกตรงนี้ไปได้จะนะจะอะไรครับเบรกแนวต้านพอดีนะครับรอเบรกตรงนี้ไปได้นะเพราะฉะนั้นแผนของผมคือรอเบรกตรงนี้ครับถั่วไม้1นะครับถ้าขึ้นมารีเทสนะครับไม้2ครับจัดไปได้ไม้3ตรงไหนเบรกไฮเดิมครับตรงนี้ก็จะเป็นหมาย3ของผมนะสำหรับ IOST แผนง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับก็รอลุ้นครับว่าตกลงแล้วจะเป็นขึ้น3หรือขึ้น5นะครับแต่มองจากวอลลุ่มกับ AO เนี่ยยังเป็นขึ้น3เพื่อต่อไปจะเป็นขึ้น5ได้ต่อแต่ RSI ค่อนข้างบอกว่าเกิด bearish divergence มาแล้วนะเพราะฉะนั้นรอลุ้นอีกทีครับว่าเบรกหายไปได้หรือเปล่าถ้าเบรกหายไปได้ก็สวยเลยครับสำหรับ IOST เพื่อยืดขึ้นเป็นเวฟ5ได้ต่อเพราะฉะนั้นเวฟ5ครับเป้าหมายนะครับเวฟ5สำหรับผมคือนะครับเป้าแรกครับอยู่แถวนี้ฮะแถว 0.097 นะครับและเป้าที่2ครับ 0.11 นะครับผมสำหรับ IOST ประมาณนี้นะครับนะแผน IOST ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับตัวต่อไปเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับ AWAXนะฮะมีหลายคนเข้ามาทักหาผมเยอะเหมือนกันนะว่าจะเบรกขึ้นจริงไปได้หรือเปล่านะครับนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานถ้าจะเล่น IO เอ้ยขออภัยครับ AWAX นะ AWAX ถ้าจะเล่นชุดเบรกนะครับชุดเบรกเดี๋ยวลองดูไทม์เฟรม1วันก่อนนะเบรกไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเล่นต้องเล่นเบรกไปได้แล้วนะครับแถว55เหรียญนะครับนะผมได้บอกไว้ว่า55เหรียญต้องเล่นนะครับที่ผมบอกถั่วไม้นะก็คือแถวๆโซนนี้เล่นไม้แรกถ้ารีเทสกลับมาลงมาก็ไม้2และถ้าเบรกไปจะเป็นไม้3นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเข้าโซนที่จะเป็นไม้3ของเราได้แล้วครับแต่มันไม่รีเทสกลับลงมานะเพราะฉะนั้นซีนาริโอนี้คือเราจะรับทั้งหมดควรที่จะรับทั้งหมดทั้ง2ไม้ได้แล้วนะสำหรับตัว AWAX แต่มีคนถามว่าตกลงจะขึ้นไปได้จริงหรือเปล่านะเขาบอกเขามีคนเป็นห่วงอยู่นะครับว่าตัว Time Frame Week เนี่ยบางทีจะเจอแนวต้านแถว60เหรียญนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเบรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ขอยินดีด้วยครับสำหรับใครที่ถือ AWAX ไว้อยู่นะตัวนี้นะครับกำลังมานะตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยและกำลังมานะครับเพราะฉะนั้นครับเป้าถัดไปครับไปมองเป้าเลยดีกว่านะเป้าถัดไป75ครับถึง102เหรียญนะครับรอขึ้นว่าน่าจะเป็นเวฟ5ได้แถวๆนี้ได้นะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะอาจจะเป็นเวฟอันการขึ้นตรงนี้ผมมองเลยนะว่าจะเป็นแค่ขึ้น3ก็ได้นะ
เพราะฉะนั้นมีโอกาสครับ to the moon อยู่นะ to the moon อยู่เพราะฉะนั้นง่ายๆครับผมมองนะว่าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรครับเป้านี้มีโอกาสได้เห็นแน่นอนครับประมาณ102เหรียญถึง129เหรียญนะครับสำหรับ AWACS นะครับถ้าใครสนใจแล้วตามไม่ทันชุดเบรกนะครับก็แนะนำได้ว่า DCA เอาเท่านั้นครับน้อยๆนะครับ DCA น้อยๆเรื่อยๆเอาเท่านั้นเพื่อหวังกินกำไรเป้าใหญ่ตรงนี้นะครับเพราะว่า Risk to Reward ท่านไม่คุ้มแล้วนะ Risk to Reward ท่านไม่คุ้มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นจริงๆมองในแง่ลงทุนนะครับอย่ามองในแง่เก็งกำไรรอไปเป้าใหญ่แถว102เหรียญถึง129นะหรือถ้าจะไปไกลๆอีกหน่อยก็เผลอๆก็150กว่าๆถึง160ได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ AWAC ก็ขอยินดีด้วยครับสำหรับใครที่ถือไปนะผมก็ไม่ได้ถือไปนะครับเพราะว่าพอร์ตยังถืออยู่ของชอร์ต BTC อยู่นะครับก็ยินดีกับนักเรียนแล้วก็ Subscriber นะครับที่ติดตามช่องเรานะครับนะสำหรับ AWAC ก็วันนี้นะครับก็วิเคราะห์ไปทั้งหมดนะครับทั้งหมด8เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากให้ผมดูเหรียญตัวไหนนะก็ฝากกันเข้ามาได้นะครับในคอมเมนต์นะฮะแล้วก็อีกอย่างนะผมว่าผมจะทำรูปแบบไลฟ์ขึ้นด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็บอกกันมาได้ครับคอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากฟังไลฟ์นะแล้วถ้าอยากรีเควสว่าอยากให้ผมไลฟ์วันไหนก็บอกกันมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะเราจะได้มาพูดคุยกันแล้วก็อยากดูเหรียญไหนเพิ่มเติมผมจะได้ดูให้สดๆเลยนะครับสำหรับรูปแบบไลฟ์นะครับก็วันนี้ในการวิเคราะห์เหรียญคริปโตก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ใครถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็นะครับถ้าชอบมากจริงๆก็กดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับผมก็วันนี้คลิปของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ